าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านสวิสซีเครตเปิดความลับธนาคารสวิสพบนักธุรกิจข้าราชการและคนมีประวัติในไทยโดยทีมข่าวสืบสวนสอบสวนรายงานเผยแพร่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2022งานข่าวสืบสวนสอบสวนข้ามชาติจาก39ประเทศทั่วโลกพบผู้นำเผด็จการผู้ช่อราชบังหลวงสายลับท่อน้ำเลี้ยงมาเฟียจนไปถึงผู้มีประวัติละเมิดสิทธิมนุษยชนมีบัญชีในธนาคารสวิตเซอร์แลนด์ที่มีกฎหมายรักษาความลับทางธนาคารเข้มงวดสำหรับไทยพบนักธุรกิจชั้นนำอดีตข้าราชการต่างชาติที่ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเลี่ยงภาษี21กุมภาพันธ์ปี2565 Swiss Secretคือชื่อของโครงการข่าวสืบสวนสอบสวนข้ามชาติเพื่อเปิดโปงข้อมูลการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยในธนาคารเครดิตสวิสธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งธุรกรรมเหล่านั้นอาจเชื่อมโยงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมผิดกฎหมายการทุจริตหรือการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนฉันเชื่อว่ากฎหมายความลับทางธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมข้ออ้างการปกป้องความลับทางการเงินเป็นเพียงการปักธงเพื่อปกปิดบทบาทอันน่าละอายของธนาคารในสวิตในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มคนที่ต้องการหลบเลี่ยงภาษีสถานการณ์เช่นนี้เอื้อต่อการทุจริตและความหิวกระหายต่อการเกิดขึ้นในประเทศที่ต้องการสร้างรายได้จากการเก็บภาษีประเทศเหล่านี้คือหนึ่งในผู้ที่เจ็บปวดอย่างมากกับการทำตัวเป็นโรบินฮูดมุมกลับของสวิตเซอร์แลนด์ฉันต้องการเน้นย้ำข้อเท็จจริงที่ว่าความรับผิดชอบในสภาพการเช่นนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธนาคารสวิตอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายของสวิตด้วยธนาคารเป็นนายทุนที่สามารถสร้างผลกำไรสูงสุดภายใต้กรอบกฎหมายหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติของสวิตก็มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อวงเล็บการออกกฎหมายที่เอื้อต่ออาชญากรรมทางการเงินขณะที่ประชาชนชาวสวิตเองก็มีอำนาจแก้ไขเรื่องนี้ได้โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยโดยตรงแม้ว่าฉันจะตระหนักดีว่ากฎหมายความลับทางธนาคารของสวิตมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจประสบความสำเร็จแต่ฉันมีความคิดเห็นอันหนักแน่นว่าประเทศที่มั่งคั่งควรจะมีความสำนึกผิดชอบชั่วดีฉันทราบดีว่าการมีบัญชีเงินฝากต่างประเทศอยู่ในธนาคารสวิตไม่ได้มีความหมายว่าคุณจะทำเพื่อการหนีภาษีหรือก่ออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆเสมอไปฉันมั่นใจว่าบางบัญชีธนาคารบางบัญชีเปิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามบัญชีธนาคารในชุดข้อมูลเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่เปิดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์หนึ่งเดียวคือการปกปิดความร่ำรวยของเจ้าของบัญชีไม่ให้สถาบันการเงินได้รับรู้และหรือหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีจากรายได้ส่วนบุคคลแหล่งข่าวผู้ให้ข้อมูลระบุไว้ในแถลงการสุดดอยเชอร์ไซทุงหนังสือพิมพ์รายวันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมิวนิกรัฐบาวาเรียของประเทศเยอรมนีและโครงการรายงานอาชญากรรมทุจริตOCCRP ได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารเครดิตสวิสที่น่าสงสัยจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนักข่าวมากกว่า160คนจากสำนักข่าว48แห่งใน39ประเทศทั่วโลกโดยประชาไทยเป็นหนึ่งในทีมข่าวผู้ร่วมสืบค้นข้อมูลบัญชีที่น่าสงสัยมากกว่า 18,000 รายการที่เปิดบัญชีมาตั้งแต่ทศวรรษที่1940หรือยุคสงครามโลกครั้งที่2จนถึงทศวรรษที่ผ่านมาและมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันมากกว่า120ล้านฟรังก์สวิสเครดิตและจอมทุจริตผู้ช่อราชบังหลวงโปรเจกต์สวิสซีเครตค้นพบข้อมูลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาว่าธนาคารเครดิตสวิสทำธุรกรรมกับชนชั้นนำทั่วโลกหลายคนที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมทุจริตระดับโลกเช่นคาร์ลอสอากิเลล่าหัวหน้าข่าวกองเวเนซุเอลาซึ่งเป็นคนสนิทของอูโกซาเวสอดีตนายพลและประธานาธิบดีจอมเผด็จการของเวเนซุเอลาที่อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่พ.ศ. 2542จนถึง2556อากิเลล่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเวเนซุเอลาให้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งในประเทศหนึ่งในโครงการทุจริตที่อื้อฉาวที่สุดคือการปรับปรุงเส้นทางรถไฟในกรุงคาราคัสที่บริษัทของเขาได้รับสัมปทานโดยไม่ผ่านขั้นตอนการประมูลแบบปกติและเขาได้รับส่วนแบ่งค่าในหน้า 4.8% หรือคิดเป็นเงินเกือบ90ล้านดอลลาร์สหรัฐอากิเลล่ามีบัญชีในธนาคารเครดิตสวิส2บัญชีที่ยังไม่ได้ปิดใช้งานมีเงินฝากร่วมอย่างน้อย 7.8 ล้านฟรังก์สวิสและในปี2558อากิเลล่าและคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีซาเบตถูกทางการสเปนสอบสวนในข้อหาฟอกเงิน
อีกหนึ่งบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งใหญ่และมีชื่อเป็นลูกค้าของธนาคารเครดิตสวิสคือนักการเมืองและนักธุรกิจเบอร์ต้นของยูเครนผู้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยความมั่นคงในสมัยรัฐบาลของวิกเตอร์ยานุโควิชอดีตประธานาธิบดียูเครนในช่วงปี2553ถึง2557ที่มีข่าวเรื่องทุจริตและการปราบปรามผู้ชุมนุมจนเสียชีวิตจากเหตุประท้วงยูโรไมดานในปี2557ปัจจุบันยานุโควิชลี้ภัยอยู่ในรัสเซียโดยได้รับความช่วยเหลือจากสายลับและทางการรัสเซียโดยอดีตนักการเมืองผู้ใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดียูเครนคนนี้มีเงินอยู่ในหลายบัญชีของธนาคารเครดิตสวิสมากกว่า 1,000 ล้านฟรังก์สวิสนอกจาก2กรณีที่กล่าวไปข้างต้นโปรเจกต์สวิสซีเครตยังพบชื่อของนักธุรกิจนักการเมืองทหารและผู้มีอิทธิพลในหลายประเทศที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมการฟอกเงินและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวอิตาลีที่ถูกจับฐานฟอกเงินและให้การสนับสนุนทางการเงินให้แก่เอ็นรังเกต้าซึ่งเป็นแก๊งมาเฟียในอิตาลีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซีเมนที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ไนจีเรียแลกกับสัญญาการทำธุรกรรมด้านโทรคมนาคมครอบครัวของอดีตหัวหน้าข่าวกรองอียิปต์ที่เคยซื้อหุ้นในสโมสรฟุตบอลเชลซีและเกี่ยวข้องกับกาเมลอับเดลนัสเซอร์อดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการของอียิปต์มุลเลอร์คอนราดบิลลี่ลาวเตอร์ราบักนักธุรกิจชาวซิมบับเวที่มีความใกล้ชิดกับโรเบิร์ตมูกาเบอดีตประธานาธิบดีจอมเผด็จการของซิมบับเวรวมถึงมีชื่อของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอห์ที่2แห่งจอร์แดนซึ่งพระองค์มีชื่อเสียงที่ไม่ดีนักเรื่องการทุจริตและความร่ำรวยผิดปกติจนถูกกลุ่มผู้ต่อต้านตั้งฉายาให้ว่ากษัตริย์อาลีบาบาที่2และโจร40คนซึ่งล้อเลียนมาจากชื่อนิทานพื้นบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางเรื่องอาลีบาบากับโจร40คนพบข้อมูลนักธุรกิจชาวต่างชาติอดีตข้าราชการจากไทยแม้จะยังไม่พบชื่อของบุคคลระดับก้องโลกแต่ชื่อของชาวไทยและผู้มีถิ่นพำนักในไทยที่เคยมีประวัติทางการเงินหรืออาชญากรรมก็มีชื่ออยู่ในบัญชีสวิตเซอร์แลนด์นี้ด้วยดอกจันสืบเนื่องจากประชาไทยยังไม่ได้รับการชี้แจงจากการสอบถามจึงยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อและรายละเอียดที่จะนำไปสู่การระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งนี้ข้อมูลธนาคารจุดนี้เป็นข้อมูลในอดีตซึ่งไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินนี้ยังคงอยู่หรือไม่รายแรกคือชาวต่างชาติเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการแฟชั่นที่เคยประกอบธุรกิจในไทยช่วงทศวรรษที่80ถึง90ชื่อของเขาถูกเอ่ยในเอกสารทางการเงินชื่อดังปานามาเปเปอร์ชิ้นข่าวสืบสวนสอบสวนของประเทศฝรั่งเศสค้นพบว่าเขามีบริษัทในประเทศหมู่เกาะอันเป็นพื้นที่ภาษีต่ำที่มักจดทะเบียนนอกชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศต้นทางที่มีการทำธุรกรรมจริงชิ้นข่าวสืบสวนสอบสวนดังกล่าวระบุว่าชาวต่างชาติคนนี้ใช้วิธีการหลบเลี่ยงภาษีแทบจะทั้งหมดจากรายได้ปีละประมาณกว่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐในฐานข้อมูลยังพบว่าชาวต่างชาติอีกหนึ่งรายที่มีถิ่นพำนักในไทยชาวต่างชาติผู้นี้มีชื่อในฐานข้อมูลบริษัทนอกชายฝั่งหรือออฟชอร์ลีกของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติในฐานะผู้อำนวยการและคนกลางของบริษัทโฮลดิ้ง2แห่งที่จดทะเบียนในหมู่เกาะซีเชลในประเทศไซปรัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักจดทะเบียนของบริษัทเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีและนักธุรกิจโดยบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะซีเชลมีบริษัทนิติบุคคลบริษัทถือจำนวนมากโดยบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะซีเชลมีบริษัทนิติบุคคลอีกบริษัทถือตำแหน่งเลขานุการซึ่งบริษัทนั้นก็เป็นผู้ถือหุ้นในอีก27บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะบริติชเวอร์จินหมู่เกาะซีเชลและซามัวสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไซปรัสนั้นพบว่ามีบริษัทอีกแห่งหนึ่งถือตำแหน่งเลขานุการซึ่งบริษัทนี้เองถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดที่มีชื่อเป็นผู้ให้บริการเรื่องน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ2แห่งที่จดทะเบียนในประเทศไซปรัสโดยขณะนี้ยังไม่อาจสืบทราบได้ว่ามีใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์แท้จริงจากความเชื่อมโยงซับซ้อนเหล่านี้ประชาไทยเดินทางไปยังที่อยู่ที่มีการจดทะเบียนไว้และสามารถยืนยันที่อยู่ได้จริงแต่ได้ข้อมูลว่าเจ้าตัวเดินทางออกจากประเทศไทยไปเมื่อต้นปี2565ยังไม่เดินทางกลับมาจึงยังไม่สามารถได้รับคำชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการมีบัญชีในต่างประเทศขณะนี้เครือข่ายผู้สื่อข่าวในประเทศที่เจ้าตัวถือสัญชาติอยู่
กำลังดำเนินงานสืบหาข้อมูลต่อไปอีกรายหนึ่งที่พบในกรณีบัญชีคนไทยคือชาวไทยรายหนึ่งที่เคยถูกศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก5ปีที่ผ่านมาในคดียักยอกและความผิดตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประชาไทยติดต่อไปยังที่อยู่อีเมลในที่ทำงานซึ่งอีเมลที่ส่งไปไม่ได้ถูกตีกลับรวมถึงขอสัมภาษณ์ไปในช่องทางโซเชียลมีเดียแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับอย่างไรก็ดีต้องเน้นย้ำว่าการมีบัญชีธนาคารในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องผิดในตัวของการกระทำเองเพราะวัตถุประสงค์ของการมีบัญชีเงินฝากเช่นว่ามีอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นการรับรายได้จากธุรกิจหรือคู่ค้าในต่างประเทศการเปิดบัญชีสำหรับการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไปจนถึงการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้ในประเทศไทยที่แม้มีกระบวนการทางบัญชีที่กระทำได้แต่บัญชีที่ถกเถียงในเชิงศีลธรรมจรรยาในฐานะพลเมืองที่มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่รัฐตามที่มีการยกประเด็นมาเพื่อมีการปล่อยเอกสารหลุดในอดีตเช่นปานามาเปเปอร์หรือ Pandora Paper ในประเทศไทยพบว่ามีบัญชีบุคคลและนิติบุคคลจากธุรกิจต่างๆเช่นโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ธนาคารค้าขายอัญมณีค้าขายวัสดุก่อสร้างอดีตนายกสมาคมการค้าต่างๆบุคคลที่เป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจแนวหน้าจนไปถึงนักธุรกิจที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งจากการเลือกตั้งและจากการรัฐประหารอดีตข้าราชการอธิบดีกรมอดีตผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองและนักธุรกิจผู้มีประวัติให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆ14มกราคมที่ผ่านมาประชาไททำหนังสือสอบถามไปยังกรมสรรพากรเกี่ยวกับข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีบัญชีในธนาคารเครดิตสวิสในช่วงปีของข้อมูลตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างเป็นทางการอันหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการได้รับทราบมาว่ากรมสรรพากรน่าจะยังไม่มีข้อมูลข้างต้นทั้งนี้ประชาไทยยังทำงานร่วมกับเครือข่ายสื่อนานาชาติเพื่อสืบหาความคืบหน้าและขยายผลข้อค้นพบทั้งในส่วนที่มีการเผยแพร่แล้วและยังไม่เผยแพร่ทำไมความลับทางธนาคารสวิสจึงมีปัญหาแนวคิดเรื่องความลับทางการธนาคารของสวิสมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่16ถึง17เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยทางศาสนาและการเมืองซึ่งขณะนั้นสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นนครรัฐอิสระต่อมาในช่วงศตวรรษที่19รัฐนครอิสระในเทือกเขาแอลรวมตัวกันจัดตั้งประเทศสมาพันธ์สวิตขึ้นและได้บัญญัติแนวคิดสิทธิความเป็นส่วนตัวไว้รัฐธรรมนูญที่มีอายุเกือบ150ปีจนกลายเป็นคุณค่าที่ชาวสวิตร่วมยึดถือกันอย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2กฎหมายความลับทางธนาคารของสวิตเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะนโยบายวางตัวเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในสงครามโลกทั้งสองครั้งและความต้องการสร้างชาติให้เป็นประเทศจักรวรรดิทางการเงินอันยิ่งใหญ่ต่อมาในปี1934รัฐสภากลางของสวิตออกกฎหมายรักษาความลับข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลซึ่งเปลี่ยนโฉมธนาคารสวิตให้กลายเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกด้านการรักษาความลับของลูกค้าอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของธนาคารสวิสกับถูกท้าทายด้วยสงครามโลกครั้งที่2เพราะการค้าขายกับฝั่งอักษะโดยเฉพาะกลุ่มนาซีทำให้ทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มตั้งคำถามความเป็นกลางและการรักษาความลับของธนาคารสวิสว่าเป็นช่องโหว่ในการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนั้นธนาคารสวิสถูกจับตามองอย่างมากจากชาติตะวันตกเรื่องนโยบายดังกล่าวอาจขัดต่อความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะในช่วง40ปีที่ผ่านมามีการเปิดโปงว่านักการเมืองนักธุรกิจและผู้นำหลายคนอาศัยช่องทางการทำธุรกรรมผ่านธนาคารสวิสเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบการกระทำที่ผิดกฎหมายฉันเชื่อว่ากฎหมายความลับทางธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมข้ออ้างเรื่องปกป้องความลับทางการเงินเป็นเพียงการปักธงเพื่อปกปิดบทบาทอันน่าละอายของธนาคารสวิสในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มคนที่ต้องการหลบเลี่ยงภาษีสถานการณ์เช่นนี้เอื้อต่อการทุจริตและความหิวกระหายต่อการเกิดขึ้นในประเทศที่ต้องการรายได้จากการเก็บภาษีประเทศเหล่านี้คือหนึ่งในผู้ที่เจ็บปวดอย่างมากกับการทำตัวเป็นโรบินฮูดมุมกลับของสวิตเซอร์แลนด์เดิมทีนั้นกฎหมายเรื่องความลับทางธนาคารในสวิตเป็นเรื่องทางแพ่งซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันตามมรรัฐและเกิดขึ้นยาวนานหลายศตวรรษแล้วหนึ่งในกฎหมายทางการเงินและการธนาคารฉบับเก่าแก่ที่สุดของสวิตตราขึ้นในปี1713โดยรัฐสภาแห่งนครเจนีวา
กฎหมายดังกล่าวระบุว่าธนาคารมีหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลการทำธุรกรรมของพวกเขาไว้แต่ห้ามเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นให้กับบุคคลอื่นนอกจากลูกค้ายกเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากสภาเมืองแม้ว่านโยบายความเป็นส่วนบุคคลและการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าจะเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งของธนาคารสวิสมาหลายร้อยปีแต่รัฐสภากลางของสวิสเพิ่งตากฎหมายธนาคารให้เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ระดับประเทศในช่วงทศวรรษที่ปี1930ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และ2โดยในปี1934รัฐสภากลางของสวิสมีมติเห็นชอบพระราชบัญญัติว่าด้วยธนาคารและธนาคารออมทรัพย์รู้จักกันในชื่อกฎหมายกลางธนาคารสวิสปี1934ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติเรื่องการรักษาความลับทางธนาคารเอาไว้ในมาตราที่47ระบุว่าบุคคลใดก็ตามที่มีความลับเกี่ยวข้องกับการภาคธนาคารบุคคลนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและกำหนดโทษทางอาญาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียงโทษทางแพ่งโดยเมื่อ1กรกฎาคมปี2015มีการแก้กฎหมายที่มีความเข้มงวดขึ้นในส่วนของการรักษาความลับและโทษธนาคารเครดิตสวิสพัวพันแก๊งโคเคนข้ามชาติย้อนกลับไปเมื่อ17ธันวาคมปี2563สื่อด้านเศรษฐกิจและทางการเงินระดับโลกอย่างบรูเบิร์กและฟอฟรวมถึงสำนักข่าวด้านการเงินของสวิตเซอร์แลนด์อย่าง finnew.ch ได้รายงานว่าอัยการของสวิตเซอร์แลนด์มีคำสั่งฟ้องธนาคารเครดิตสวิสและอดีตพนักงานคนหนึ่งของธนาคารในข้อหาฟอกเงินจากแก๊งยาเสพติดข้ามชาติที่มีเครือข่ายหลักอยู่ในบัลแกเรียซึ่งต่อมาได้รับการเปิดเผยภายหลังว่าขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของเอฟรินบาเนฟนักมวยปั้มเจ้าของฉายาราชาโคเคนแห่งบัลแกเรียสำนวนคำฟ้องของอัยการสวิสระบุว่าบาเนฟเป็นลูกค้าของธนาคารเครดิตสวิสและสามารถใช้ช่องทางการทำธุรกรรมผ่านธนาคารเครดิตสวิสเพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการค้าโคเคนทั่วยุโรปโดยได้รับการช่วยเหลือจากอดีตพนักงานของธนาคารเครดิตสวิสที่จัดทำธุรกรรมการเงินพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และการซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินอื่นๆทำให้เขาสามารถนำเงินจากการค้ายาเสพติดมาฟอกจนขาวสะอาดได้ข้อมูลจากอัยการสวิสระบุถึงสาเหตุที่ธนาคารเครดิตสวิสถูกฟ้องร่วมในคดีนี้ว่าเป็นเพราะธนาคารปล่อยปะละเลยให้เกิดการกระทำความผิดฐานฟอกเงินซึ่งขัดต่อกฎหมายฟอกเงินของสวิสที่กำหนดให้ธนาคารต้องตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยเป็นการภายในต่อมาวันที่7กุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าวสวิสอินโฟและรอยเตอร์รายงานว่าศาลสวิสเริ่มไต่สวนคดีนัดแรกจากทั้งหมด4นัดโดยอัยการแถลงต่อศาลว่าตั้งแต่ปี2547ถึงปี2551กระบวนการค้ายาเสพติดของบาเนฟฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดจำนวน146ล้านฟรังสวิสผ่านช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารเครดิตสวิสซึ่งในจำนวนนี้มีธุรกรรมที่เป็นเงินสดทั้งสิ้น43ล้านฟรังสวิสทั้งนี้อัยการได้รับค่าเสียหายจากธนาคารเป็นเงินทั้งหมด 42.4 ล้านฟรังสวิสนอกจากนี้ในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2565รอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมว่าอดีตพนักงานของเครดิตสวิสผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ให้การในชั้นศาลว่าเธอทำตามคำสั่งของหัวหน้าที่มีตำแหน่งสูงกว่าอีกทีและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามบาเนฟไม่ได้ตกเป็นจำเลยในคดีฟอกเงินที่ศาลสวิสแต่เขาเคยถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเมื่อปี2560ในอิตาลีและถูกตั้งข้อหาฟอกเงินในบัลแกเรียเมื่อปี2561ส่วนคดีฟอกเงินธนาคารเครดิตสวิสนั้นมีผู้ถูกฟ้อง5รายได้แก่ธนาคารเครดิตสวิสอดีตพนักงานของธนาคารเครดิตสวิสอดีตนายธนาคารจูเลียแบร์และผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับแก๊งค้ายาเสพติดอีก2คนรักษาความลับวัฒนธรรมองค์กรที่ล้มเหลวของธนาคารสวิสหลังจากที่สำนักข่าวสุดดอยเชอร์ไซทุงและ OCCRP ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวไม่เปิดเผยนาม OCCRP ในฐานะตัวแทนนักข่าวผู้ร่วมสอบสวนในโปรเจกต์สวิสซีเครตได้ส่งอีเมลไปยังธนาคารเครดิตสวิสเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากข้อมูลบัญชีชุดดังกล่าวว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมและการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งธนาคารได้ส่งแถลงการกลับมา2ฉบับและปฏิเสธว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแถลงการจากธนาคารเครดิตสวิสฉบับแรกส่งกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ไม่ระบุวันที่ระบุว่าเครดิตสวิสขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาและการแทรกแซงเรื่องการดำเนินธุรกิจของธนาคารประเด็นที่ถูกยกขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
ในบางกรณีเกิดขึ้นช่วงทศวรรษที่ปี1970อีกทั้งบัญชีที่ปรากฏตามข้อซักถามนี้ถูกหยิบเลือกมาใช้โดยอคติไม่เป็นกลางและปราศจากบริบทแวดล้อมเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการโจมตีโดยมีจุดประสงค์จำเพาะโดยเฉพาะการประกอบธุรกิจของธนาคารแม้ว่าเครดิตสวิสจะไม่สามารถให้ความเห็นใดๆเรื่องความสัมพันธ์ของลูกค้าได้แต่ธนาคารสามารถยืนยันได้ว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นไปตามนโยบายปฏิบัติและข้อบังคับในช่วงเวลาสอดคล้องกันและประเด็นปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขแล้วส่วนแถลงการอีกฉบับลงวันที่4กุมภาพันธ์ปี2565ระบุว่าในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกธนาคารเครดิตสวิสดำเนินธุรกิจในหลายประเทศและตระหนักอย่างสุดซึ้งถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าของธนาคารรวมถึงความรับผิดชอบต่อระบบการเงินในภาพรวมเพื่อรับประกันว่าธนาคารได้คงไว้ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพขั้นสูงสุดเครดิตสวิสดำเนินธุรกิจโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับทั้งในระดับโลกและในระดับท้องถิ่นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ธนาคารได้นำมาตรการสำคัญมากมายที่สัมพันธ์กับการปฏิรูประบบทางการเงินของสวิสมาปรับใช้ซึ่งรวมถึงการลงทุนจำนวนมหาศาลเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินเป็นการเฉพาะทั้งนี้เครดิตสวิสจะยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กรอบงานความเสี่ยงและการควบคุมระบบอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญบอกกับ OCCRP ว่าการทำธุรกิจระหว่างธนาคารเครดิตสวิสและลูกค้าที่มีการผัวพันเกี่ยวกับการทุจริตและการละเมิดสิทธิ์ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นพิษซึ่งปนเปื้อนอยู่ในทุกระดับตั้งแต่บนลงล่างเจฮาร์ดอังเรย์ส.ส.พรรคกรีนสวิสกล่าวถึงเหตุอื้อฉาวเมื่อปี2557ที่อูโรเนอร์ผู้บริหารธนาคารเครดิตสวิสในขณะนั้นปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะปัจเจกต่อกรณีที่ธนาคารช่วยเหลือพลเมืองอเมริกันจำนวนหนึ่งในการหลบเลี่ยงภาษีเขาเป็นประธานบริษัทนะถ้าคุณเป็น CEO หรือเป็นประธานคุณจะมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของผมแบบนี้ไม่ได้เพราะมันคือหน้าที่ของคุณที่ต้องกำหนดวัฒนธรรมภายในองค์กรอังเดกราวก่อนจะเสริมว่าวัฒนธรรมองค์กรถูกกำหนดจากบนลงล่างจากผู้บริหารระดับสูงกรรมการบริหารและพนักงานอาวุโสอดีตพนักงานธนาคารสวิสเปิดเผยกับ OCCRP ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกกำหนดจากบนลงล่างทำให้เกิดข้อครหาเรื่องการละเลยต่อการทุจริตและอาชญากรรมอื่นๆพนักงานระดับกลางเองก็รู้สึกว่าพวกเขาไร้อำนาจจัดการปัญหาเหล่านี้ฉันเกษียณก่อนกำหนดเพราะวัฒนธรรมที่เป็นพิษซึ่งเกิดขึ้นระหว่างยอมเป็นคนหัวอ่อนและการยอมให้ธุรกิจเจริญเติบโตยิ่งอยู่เป็นนานๆก็ยิ่งเฉื่อยชาและกลายเป็นเหมือนทาสรับใช้บริษัทอย่างเต็มตัวอดีตพนักงานอาวุโสคนหนึ่งกล่าวอีเมลภายในของธนาคารเครดิตสวิสที่ถูกปล่อยออกมาให้ OCCRP ยืนยันได้ว่าวัฒนธรรมดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาขององค์กรอีเมลฉบับหนึ่งในเดือนตุลาคมปี2564ที่ผู้บริการธนาคารเครดิตสวิสส่งถึงพนักงาน 50,000 คนเพื่อขอให้ทำแบบสำรวจออนไลน์ชี้ชัดว่าความจำเป็นวงเล็บในการทำงานคือสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานกล้าที่จะพูดอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบอกว่าวัฒนธรรมองค์กรของเครดิตสวิสจะไม่มีทางเปลี่ยนจนกว่าผู้บริหารระดับสูงจะเผชิญกับผลสะท้อนกลับจากข่าวเช้าที่กลายเป็นหายนะของธนาคารต้องมีเรื่องให้ผู้บริหารของธนาคารได้ลองเข้าคุกสักครั้งจะได้เขย่าเสาบ้านไปในตัวเจมส์เฮนรี่นักเศรษฐศาสตร์และที่ปรึกษาระดับสูงของภาษีเครือข่ายความยุติธรรมกล่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท